สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะเชอร์ตามชาแนลมาแล้วจ้าวันนี้ทำน้ำมะตูมนะคะดื่มกันที่บ้านนะคะพี่น้องจะดื่มแบบใส่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเสิร์ฟแบบอุ่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นะจะกรอกใส่ขวดเอาไว้นะดื่มก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นน้ำที่อร่อยอร่อยเป็นน้ำสมุนไพรอีกอย่างนึงนะคะที่แนะนำให้ดื่มกันนะน้ำมะตูมใบเตยนะชาดำก็จะใส่เป็นสีของเม็ดพุทธด้วยนะคะโอเคค่ะไปดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับบ้านสวนระดาเทพด้วยนะจ้ามาเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะชาดำใส่เม็ดพุทธด้วยนะชาดำซื้อมาแล้วจะทำน้ำเก๊กฮวยนะคะแล้วมันก็เยอะไงก็เลยจะเอามาทำสีเพิ่มสีให้กับมะตูมด้วยก็ล้างมะตูมนะคะให้สะอาดนะแล้วก็เม็ดพุทธก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ไปบุบนะฮะชาดำก็ไปบุบเขาในโคกหินเมื่อกี้นะแล้วก็มาคั่วพร้อมกันกับมะตูมนะคั่วให้แห้งคั่วให้หอมแล้วเดี๋ยวโอเคค่ะพี่น้องนะเมื่อกี้เราคั่วมะตูมแล้วเนาะกับเม็ดพุทธนะฮะอันนี้คือเป็นสูตรส่วนตัวเรานะอันนี้คือสูตรเราทำเองนะแล้วเราก็กะเอาเนาะอันนี้ดำใส่น้ำไปประมาณ4ลิตรนะฮะแล้วก็มะตูมก็ประมาณสัก10-15แผ่นนะฮะแล้วก็จะดำใส่ใบเตยไปด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของที่สวนได้ดำอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมะตูมหอมมะตูมหอมมะตูมแล้วก็เอาสีเหลืองของพุทธเข้ามาผสมประสานอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสูตรที่เราปรุงเองทานเองนะในสวนโอเคเราก็จะต้มให้เขาจนซีดนะสัก10สัก20-30นาทีเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะฮะโอเคค่ะน้ำมะตูมง่ายๆทำดื่มกันที่บ้านนะจ๊ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องท่าทางจะเดือดแล้วนะว้าวนี่เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเบาไฟหน่อยน้ำสี่ลิตรยังถือว่าน้อยไปนั่นแหละโอเคไฟให้มันเดือดปุ๊บแป๊บนึงวันนี้ฝนตกเลยนะดมกลิ่นกันนะแต่ยังไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่เกลืออะไรเข้าไปให้กลมกล่อมอันนี้เราจะดมกลิ่นก่อนนะว่ามีกลิ่นอะไรยังไงบ้างกลิ่นสวยเพราะว่าใส่เม็ดพุทธไปด้วยมันจะเหลืองๆส้มๆหอมชื่นใจเดี๋ยวรอสี่ลิตรนี่ถือว่าเข้มข้นนะพี่น้องก็คือทำไว้ใส่ขวดใหญ่ๆเอาไว้ขวดเล็กๆเอาไว้ใส่ตู้เย็นนะเด็กๆเรียนออนไลน์แล้วเราก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะได้มีน้ำอร่อยๆดื่มกันโอเคจำปล่อยให้เขาเดือดอีกแป๊บนึงนะให้ความหอมความอะไรของเขาเนี่ยนะความสมุนไพรของเขาออกมาเยอะๆอีกแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเอากากออกแล้วเดี๋ยวเราก็ผสมน้ำตาลกันโอเคค่ะพี่น้องนะพอเมื่อกี้เราปล่อยให้เดือดก็ประมาณ 20-30 นาทีนะประมาณพี่น้องกากเอาคือเราจะเห็นว่าเขาซีดหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรละไม่เหลือเรียกว่าเขาปล่อยทุกอย่างความอร่อยความหอมความเป็นมะตูมออกมาเต็มที่หมดแล้วนะซีดหมดแล้วนะฮะซีดเซียวหมดแล้วโอเคเดี๋ยวดำจะไม่เปลี่ยนจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วดำจะเกาะตักอย่างเงี้ยออกก่อนนะแต่อันฝอยเล็กๆเดี๋ยวค่อยกองตอนที่เรากรอกไว้ดื่มเนาะอันนี้คือตักแบบเป็นตากๆอันเนี้ยออกไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคดำขอจัดการแป๊บนึงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ำตาลด้วยกันนะคะพี่น้องก่อนอื่นแต้มขอประสานความอร่อยด้วยเกลือนิดหน่อยนะใส่เกลือไปก่อนนิดหน่อยนะโอเคแล้วเดี๋ยวนะเราก็จะใส่น้ำตาลนะแต้มขออ่าอันนี้ก็ไม่ได้ตวงนะต้องมีถ้วยอย่างนี้พอดีนะใส่ไปก่อนนิดนึงนะน่าจะพอดีเลยนะกะเอานะพี่น้องกะนะกะเอาโอเคอันนี้ก็คือเบาไฟนะเบาไฟแบบเบาสุดๆแล้วนะคะ
หรือบางคนอาจจะปิดไฟตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะมันร้อนมากๆอยู่แล้วนะวันนี้อาจจะดูมืดๆนิดนึงนะพี่น้องเพราะว่าฝนตกไปตามทำอยู่ที่สวนไม่ได้เปิดไฟไม่ได้มีไฟมีอะไรเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นร่มนะโอเคจะไปชิมโอเคขั้นตอนนี้ขอชิมนิดนึงมันจะเป็นกากเป็นอะไรไม่เป็นไรนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมีเราจะกรองนะตอนที่เราจะเก็บนะสีสวยงามนะฮะจะชิมแป๊บหนึ่งอันนี้คือความหวานสำหรับดื่มเฉยๆนะฮะแต่ถ้ามันเย็นแล้วมันจะไม่หวานนะแต่ผมขอใส่อีกถ้วยหนึ่งเรื่องของความหวานเนี่ยนะพี่น้องเอาตามอัธยาศัยเอาที่เราชอบเนี่ยนะแล้วก็คนให้น้ำตาละลายแล้วก็ชิมเดี๋ยวเรามาชิมกันบรรยากาศบ้านสวนฝนปล่อยๆนะไม่ต้องรดน้ำตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอเคน้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเราชิมกันนะคุณหนูมาชิมน้ำหนูมาทามิ่งดีมากเลยอันนี้โอเคเลิศอ่ะหนูลองชิมหนูจับช้อนเล็กก่อนแต่แม่ว่าโอเคเดี๋ยวหนูจะโอเคไหมถ้าไม่โอเคหนูก็เติมต่อตักค่ะชิมนี่ไหมพอเนาะสุดยอดเพอร์เฟกต์โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวคือจะเสิร์ฟน้ำมะตูมแบบร้อนๆก็ได้นะดื่มแบบร้อนๆก็ได้ดื่มเย็นก็ได้ใส่ขวดก็ได้ใส่น้ำแข็งก็ได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยแต่เรามีน้ำสุขภาพไว้ที่บ้านแล้วอันนี้หม้อนี้ก็คือว่าใบเตยนะคะเม็ดพุทธแล้วก็มะตูมนะคะโอเคก็เท่านี้แหละค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพี่ๆน้องๆหลังจากเสิร์ฟกันแล้วนะฮะเสิร์ฟร้อนเสิร์ฟเย็นเสิร์ฟอุ่นนะฮะได้หมดทุกอย่างนะจะดื่มแบบไหนก็ได้นะน้ำมะตูมนี้นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็จะกรอกใส่ขวดเอาไว้นะฮะใส่ขวดเอาไว้นะฮะเพื่อที่เราจะได้ไว้ดื่มนะฮะยามกระหายได้นะฮะแล้วก็หอมชื่นใจนะโอเคถ้าคลิปนี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้แต้มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะจะได้มาทำน้ำอร่อยๆทานกันนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเชอร์แตม Channel ค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเชอร์แตมและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ